หากจะเอ่ยถึงสปอร์ตคูเป้จากค่ายประชายนหรือ Volkswagen แล้วชื่อของเจ้าลมทะเลทรายชิร็อกโกหรือที่ปัจจุบันได้รับฉายาว่าถนนย่นแต่ในช่วงรอยต่อยุค80ไปสู่ยุค90นั้นแนวทางของชิร็อกโกในเวลานั้นเป็นเพียงสปอร์ตคูเป้ขับเคลื่อนล้อหน้าน้ำหนักเบาดูเหมือนจะไปต่อไม่ได้นั่นก็เพราะว่ามันมีการมาถึงของสปอร์ตขับเคลื่อนล้อหน้าจากญี่ปุ่นอาทิ Honda Prelude ที่สวยงามและไฮเทค Honda 4WS รวมถึงรถร่วมค่ายเองอย่าง Golf GTI ก็มีสมรรถนะที่จัดจ้านและมีราคาต่ำกว่าทำให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องรีแบรนดิ้งรถสปอร์ตคูเป้ของ Volkswagen โดยตั้งใจจะให้มันเป็น Scirocco Generation 3แต่พวกเขาตัดสินใจว่ามันควรจะรับชื่อใหม่โดยชื่อนั้นก็คือ Coradoที่เปิดตัวในปี1988โดยคำว่าคอราโดนั้นแปลว่ากล้าหาญ ซึ่งความกล้าหาญนี่ก็คือเขากล้าที่จะอัพราคามันขึ้นไปอีกขั้นนั่นเอง oh, no. การที่คอราโดมีราคาขายที่สูงกว่าชิร็อกโกทำให้พวกเขายังคงสามารถจะขายชิร็อกโกควบคู่ไปกับคอราโดไปจนถึงปี1992ส่วนจุดขายที่คอราโดจะหักล้างกับราคาที่สูงกว่าชิร็อกโกได้นั่นก็คือคอราโดจะมาพร้อมกับวิศวกรรมที่ล้ำหน้าหลายประการไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์เจอร์แบบ G Leader ที่ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้วนะครับหรือจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แบบ V6 องศาแคบที่มีชื่อว่า VR6 ที่มีความกระทัดรัดใกล้เคียงกับเครื่อง4สูบเลี้ยงแต่ที่จี๊ดจ๊าดที่สุดนั่นก็คือลูกเล่นสุดเฟี้ยวอย่าง Active Spoilerหรือสปอยเลอร์หลังที่ยกตัวขึ้นเพื่อสร้างแรงกดท้ายโดยอัตโนมัติที่ย่านความเร็วสูงซึ่งแม้แต่ Porsche เองก็ยังเปิดตัว Active Spoiler หลังจาก Corrado ถึง1ปีดีไซน์ของ Corrado นั้นเป็นของดีไซเนอร์มือเก๋าเกี่ยวแบบรถยนต์ให้ Volkswagen มาแล้วมากมายอย่าง Herbert Schaefer ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากการออกแบบรถยนต์ขายดีอย่าง Golf Mark 2โดย Golf Mark 2ที่ออกแบบโดย Schaefer นั้นมีความแตกต่างจาก Golf Mark 1ของ Giugiaroก็คือ Golf Mark 1ในฝีมือของ Giugiaro นั้นตัวรถจะดูบอบบาง delicate แต่เฉียบคมแต่ Golf Mark 2ของ Schaefer นั้นจะรู้สึกบึกบึนหนักแน่นในสไตล์เยอรมันมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็คือเอกลักษณ์ของ Schaefer และ Corrado เองก็เป็นเหมือนผลงานสั่งลาของเขานั่นเองสไตล์ของ Corrado นั้นแตกต่างจาก Scirocco Mark 2มากในขณะที่ Scirocco Mark 2เป็นทรงลิ่มแบนยาวเพรียวแต่ Corrado นั้นหันกลับไปอิงกับสไตล์ของ Scirocco Mark 1ฝีมือของจูเจโร่เห็นได้ชัดจากกระจกห้องโดยสารบานหลังที่เชิดปลายขึ้นพร้อมกับตัวถังที่เป็นเหลี่ยมสันหนักแน่นซึ่งแนวทางการออกแบบนี้ชิงแนวจากรถรุ่นอื่นในท้องตลาดที่นิยมในเวลานั้นส่วนใหญ่ในเวลานั้นนิยมสไตล์โค้งมนซึ่งในจุดนี้ถือได้ว่าสร้างความแตกต่างให้กับคอร์โดได้มากทีเดียวในด้านเครื่องยนต์กลไกนั้นส่วนใหญ่จะแชร์กับรถครอบครัวอย่างกอล์ฟแต่แทนที่มันจะประกอบที่โรงงานของ Volkswagen มันกลับไปผลิตที่โรงงานประกอบตัวถังของคามานซึ่งเป็นพันธมิตรเก่าแก่ของ Volkswagen มาตั้งแต่ยุคของ Volkswagen เต่าเปิดประทุนและรถรุ่นคาร์มันเกียรวมถึง Scirocco 2รุ่นก่อนหน้านี้อีกสิ่งหนึ่งที่แตกต่างจาก Volkswagen รุ่นอื่นก็คือเครื่องยนต์โดยเฉพาะเครื่อง Supercharger G-Ladder ในรถรุ่น G60 ซึ่งชื่อ G60 นั้นก็มาจากรูปร่างของ Supercharger ทรงขดยากันยุงที่มองแล้วคล้ายกับตัวอักษร G ส่วน60นั้นก็คือ Supercharger ที่มีขนาด60มิลลิเมตรรถรุ่น G60 เครื่องยนต์4สูบ 1.8 ลิตร 8 วาล์วพ่วงซูเปอร์ชาร์เจอร์ในการเพิ่มแรงอัดของ ID มีแรงม้ารวม158ตัวสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน 8.5 วินาทีกับตีนปลาย225กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งในปี1988ถือว่าจัดจ้านใช้ได้แน่นอนมันต้องมีเครื่องยนต์พื้นๆอย่าง 1.8 ลิตร 16 วาล์วหรือ 2.0 ลิตร 16 วาล์วแต่เครื่องยนต์ที่สร้างชื่อเสียงให้มันก็คือเครื่องยนต์ VR6 ที่เป็นเครื่องยนต์6สูบความจุ 2.8 และ 2.9 ลิตรโดยจุดเด่นของ VR6 ก็คือความกระทัดรัดเพราะแม้มันจะเป็นเครื่องยนต์ V6 แต่มันสามารถวางในห้องเครื่องยนต์เดียวกับรถ4สูบได้อย่างสบายเพราะกระบอกสูบแต่ละฝั่งกางออกจากกันเพียง15องศาเท่านั้นโดยเครื่อง VR6 แบบ 2.8 ลิตรทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน7วินาทีต้นๆและมีความเร็วปลายมากถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและนอกจากนั้นยังมีซุ้มเสียงที่ว่ากันว่าเป็นเสียงครางมีเสน่ห์ไพเราะด้านสมรรถนะนั้นในยุคสมัยของมันคอร์าโดได้รับการชมเชยไม่น้อยโดยเฉพาะในรุ่น VR6 ที่นิตยสาร Car ของอังกฤษกล่าวถึงมันว่ามันคือ
หนึ่งในรถขับสนุก25คันที่คุณควรได้ลองขับก่อนจะกลับบ้านเก่าและมันยังเป็นหนึ่งในรถที่ยังมีคนใฝ่ฝันถึงอยู่ตลอดทั้งด้านของสมรรถนะและการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่การันตีว่าจะเป็นฟิวเจอร์คลาสสิกอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายในบ้านเรานั้นมีรถรุ่นนี้น้อยเหลือเกินเพราะราคาของมันนั้นสูงเกินแบรนด์ Volkswagen ไปมากจนไม่มีใครอยากจะสั่งมาขายรถรุ่นนี้วางจำหน่ายจนถึงปี1995และหลังจากนั้นรถ Volkswagen กว่าจะมี Sport Coupe ออกมาอีกครั้งก็ต้องเป็นปี2008เลยทีเดียวและรถรุ่นใหม่ในปี2008นั้นก็ได้กลับมาใช้ชื่อ Scirocco อีกครั้งโดย Scirocco Mark 3นี้ถือว่าเป็นรถที่ประสบความสำเร็จมากๆแต่น่าเสียดายเพราะทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการนำเสนอรถชื่อ Corrado ออกมาใหม่อีกเลยแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักออกแบบอิสระจำนวนไม่น้อยพยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่ผมคิดว่านี่คือการกลับมาของ Corrado รถของเราในตอนนี้ก็คือ Corrado G60รถเครื่องซูเปอร์ชาร์จจากยุค80ตอนปลายก่อนที่จะชมเรื่องราวของรถคันนี้ขอเชิญทุกท่านชมสิ่งน่าสนใจที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์จากผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของรถยนต์ระดับไฮเอนด์สักคันหนึ่งแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นและต้องการการซ่อมตัวถังอู่ไดมอนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมรถยนต์ได้เปิดรายธุรกิจใหม่นั่นก็คือการซ่อมตัวถังนะครับมาในระดับไดมอนด์ทั้งทีต้องไม่ธรรมดาครับวันนี้ไดมอนด์ใช้อุปกรณ์นะครับคาโอไลเนอร์ครับเครื่องดึงตัวถังนะครับจากประเทศสวีเดนเองเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องคาโอไลเนอร์แตกต่างและดีกว่าเครื่องย่ออื่นอย่างไรบ้างครับนี่คือตัวอย่างนะครับของเครื่องคาโอไลเนอร์นะครับเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับในการวัดตำแหน่งของตัวถังเป็นตัวอย่างนะครับของรถยนต์ที่นะมีการชนด้านหน้ามาแล้วมีการซ่อมด้านหน้าใหม่หมดนะถ้าเราประกอบมันไม่ตรงเป๊ะนะรถมันก็อาจจะวิ่งไม่ตรงเหมือนเดิมก็ได้นะอุปกรณ์ของคาโอไลเนอร์เนี่ยจะเป็นแขนกลตัวนี้นะครับจะช่วยในการวัดระยะนะครับว่ารถของท่านเนี่ยได้รับการซ่อมแซมให้ตรงตามสเปคของโรงงานประกอบรถยนต์หรือเปล่าอันนี้ในรถยนต์เนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะจุดสำหรับใช้สำหรับเช็คนะอยู่ตรงนี้นะถ้าไอ้โพรบตัวนี้มันเสียเข้าไปปั๊บแล้วเรากดปุ่มนะถ้ามันตรงนะมันก็จะมีเสียงมาว่าเป๊ะแล้วนะครับตรงแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถรุ่นไหนก็ตามนะครับที่มีในฐานข้อมูลของคาร์โอไลเนอร์ของสวีเดนเนี่ยรถอย่างเบนซ์เนี่ยย้อนกลับไปถึงยุค70เลยนะ data มีครบหมดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะรถของท่านจะเป็นรถยุโรปรถอเมริกันกระทั่งรถจีนนะซึ่งเครื่องคาร์โอไลเนอร์นะครับตัวแท่นตัวนี้นะฮะราคาเนี่ยไม่ธรรมดานะแท่นนี้เนี่ย3ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการันตีคุณภาพครับหลังจากการซ่อมแซมตัวถังให้กลับมามีความแม่นยำและตรงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็มาถึงโปรเซสของการซ่อมสีซึ่งแน่นอนอู่ไดมอนด์นะครับใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้นะครับก็คือตู้พ่นสีนะครับของเวิร์ดนะฮะระบบสีเนี่ยใช้ของกลาสริดตานกแก้วนะครับเต็มระบบนะครับในเรื่องของงานลมของการพ่นสีนะครับทางอู่ไดมอนด์เนี่ยใช้ของเอลกี้นะครับนะใช้ปั๊มลมนะครับเป็นปั๊มลมแบบสกรูนะครับเพื่อความต่อเนื่องนะฮะเข้ามานี่ดรายเออร์นะครับทำให้อากาศเนี่ยแห้งไม่มีไอชื้นนะครับแล้วเอามาปั๊มมาเก็บไว้ในถังนะก่อนที่จะส่งเข้าไปในห้องพ่นสีนะซึ่งใช้ระบบกรองความชื้นนะครับของซาต้าอีกชั้นนึงการันตีได้ว่าคุณภาพของแรงลมแน่นอนมาตรฐานโลกครับส่วนเรื่องของสนนราคานะครับต้องบอกเลยครับว่างานของไดมอนด์น่ะเน้นถูกครับเน้นถูกครับถูกต้องนะครับไม่ใช่ถูกตังค์นะส่วนเรื่องราคาอาจจะไม่ใช่อู่ที่ถูกที่สุดนะครับแต่การันตีครับคุณภาพงานดีที่สุดแน่นอนครับเพราะว่าเรากล้ารับประกันครับงานสีรับประกัน3ปีนะครับและสำหรับนะครับลูกค้านะครับที่มาจากคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์นะครับติดต่อคุณชัดชัยนะครับบอกว่ามาจากคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์แถมขัดสีให้ฟรีนะครับ wow. และสำหรับงานขัดสีนะครับทางไดมอนด์นะครับเลือกใช้อุปกรณ์จากแม็กชัยแล้วก็น้ำยาจากโซแนกจากเยอรมนีนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะซ่อมตัวถังซ่อมสีนะครับติดต่อไดมอนด์นะครับคุณชัดชัยครับติดต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ตัดภาพไปที่เนื้อหาสาระของเราต่อได้ครับสำหรับใครที่ดูแซนด์วิชมีเดียนะฮะต้องบอกเลยว่าได้ดูScirocco ไปแล้ววันนี้เราจะไม่พูดถึง Scirocco นะเราจะพูดถึง Corrado แทนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือญาติสนิทกันเลยลองนับดูนะ Scirocco 1 Scirocco 2แล้วมันก็เว้นมาเป็นไอ้ถนนย่นเลยนะแต่คันนี้มันอยู่ขั้นกลางพอดีระหว่าง Scirocco 2กับ Scirocco 3นะมันก็คือ Volkswagen Corrado นั่นเองแหมรูปทรงสวยงามอย่างนี้ชักอยากจะรู้จักกับเจ้าของรถแล้วก็รถคันนี้แล้วครับว่าเป็นยังไงขอเชิญพี่วินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพี่วินโอ้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ได้ให้เรามาสัมผัสกับ Corrado นะครับแต่นี่ไม่ใช่ Corrado ธรรมดานะครับผมขอเรียกมันว่าน้องซุปฟักทองแล้วกันเพราะมันคือ Corrado ที่มีซุปเปอร์ชาร์จโอ้โหMm-hmm.
ได้ข่าวว่าพี่วินเนี่ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Volkswagen ได้ว่าเป็นประชายนอีกคนนึงเลยละกันนะประชายนแฟนบอยให้พี่วินเล่าให้ฟังดีกว่าว่าทำไมพี่วินถึงมี Corrado คันนี้เนี่ยอยู่ในโรงรถครับเล่าให้เราฟังหน่อยว่ารถคันนี้มีที่มาที่ไปยังไงจริงๆมันเป็นรถเก่าผมรอบนึงแล้วฮะแล้วก็เปลี่ยนมือไป2-3 มือครับ2มือครับแล้วก็พอดีเจ้าของเขาไม่ได้ดูแลก็เลยไปซื้อกลับมาอ๋อเรียกได้ว่าถูกทอดทิ้งเห็นแล้วสงสารนะก็เลยไปซื้อกลับมาใช่ครับรีสตอร์ใหม่ครับผมอ๋อแสดงว่าคันนี้ก็ผ่านการรีสตอร์มาแล้วแล้วนอกจาก Corrado เนี่ยครับพี่วินมี Volkswagen คันอื่นมั้ยฮะก็มี Corrado ครับอีกคันนึงอ๋อมี Corrado อีกคันดับเบิ้ล Corrado นะครับ Corrado 1สีข้อ1ข้อ3เดี๋ยวข้อ3อ๋อมีถนนย่นด้วยโอ้โหเรียกเรียกโอ้โหครับผมเรียกได้ว่าขาดแค่สีข้อ2นะครับใครมีก็ส่งข้อพี่วินได้นะจะได้ครบนะครบเซตโอ้โหแล้วเมื่อกี้พี่วินบอกว่ามี Corrado อีกคันนี่มันเป็น Corrado อะไรครับผมเป็น 1.8 GTI ครับเป็น 1.8 GTI ครับคันนี้จะเป็น G60G60 นี่ต่างจาก GTI ยังไงครับ GTI 1.8 เป็นเครื่อง16วาล์วครับ Twin Cam ส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่อง8วาล์วพ่วงซุปเปอร์ชาร์จโอเคซึ่งก็น่าจะมีทอร์คที่ดีนะน่าจะมีรอบต้นที่ดีมากแล้วบวกกับซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปอีกเนี่ยน่าจะแบบจี๊ดจ๊าดน่าดูนะฮะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอแอบไปกินน้ำก่อนได้ไหมครับโอเคครับพี่ยกให้ปูนอนดีกว่าครับเชิญตามสบายเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะครับผมนี่นะสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์นะครับ G60 บอกว่ารถคันนี้นะครับเป็น Corrado เครื่อง 1.8 นะครับที่มี8วาล์วแล้วพ่วงซุปเปอร์ชาร์จมาดูนะครับซุปเปอร์ชาร์จคันนี้มีอะไรน่าสนใจเนี่ยมันติดตั้งอยู่ตรงนี้นะซุปเปอร์ชาร์จคันนี้มันเป็นแบบ G Raider นะครับ G Raider เนี่ยมีความแบบพิเศษมากๆเลยอย่างนึงนะฮะปกติแล้วเนี่ยซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่เนี่ย3แบบหลักๆแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าสกรูไทป์นะครับสกรูไทป์เนี่ยก็ตรงตัวเลยหน้าตาเหมือนสกรูที่แบบอยู่ในสว่านมันก็จะหมุนของมันใช่มั้ยเสร็จแล้วมันก็จะมีอีกแบบนึงเรียกว่ารูทไทป์รูทไทป์เนี่ยมันก็จะเป็น3แง่งนะบี้เข้าหากันนี้พวกนี้มันจะวางอยู่บนเครื่องไอ้พี่มันชอบวางอยู่บนเครื่องนะแต่อันเนี้ยมันแยกออกมาเลยเรียกว่า G Raider นะวิธีการขยับของมันแปลกมากหน้าตามันเหมือนยากันยุงนะเวลามันหมุนน่ะมันสวิร์ฟเงี้ยสวิร์ฟมันแปลกจริงนะก็ดูภาพประกอบได้แปลกจริงๆนะไม่ค่อยได้เห็นรถที่ใช้แบบ G Raider แบบนี้นะครับก็มี Corrado เนี่ยนะครับที่ผมเพิ่งเคยเห็นจริงๆซึ่งขุมกำลังนะครับของเจ้า G60 เนี่ยก็ว่ากันที่ประมาณ160แรงม้านะครับส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอีกคันนึงนะที่คุณวินบอกมีอีกคันเนี่ยเป็น GTI นะฮะ 1.8 16วาล์วนะฮะมีประมาณ130แรงม้าก็เท่ากับว่าคันนี้แรงขึ้นมา30ตัวจี๊ดจ๊าดใช่เล่นซึ่งมันก็จะมีรุ่นที่มันสูงกว่านี้นะครับเรียกว่าเป็นรุ่นท็อปเลยก็ได้ก็คือ Corrado VR6 นะครับเป็นรุ่นที่ฝรั่งเนี่ยเขาชื่นชอบกันมากว่าขับดีขับแรงมันมากสนุกมากนะครับมันก็จะมีอยู่2เครื่องยนต์ด้วยกันจะมี 2.8 ลิตร178แรงม้านะครับกับ 2.9 ลิตรเนี่ยเราว่ากันที่190แรงม้าเลยนะฮะเท่าๆกับรถปัจจุบันเลยรถคันนี้นะฮะก็เกิดขึ้นในยุคปลายยุค80และประมาณปี1989ถึง1995นะก็คอม2ยุคเลยนะครับโดยพื้นฐานเนี่ยมันพัฒนามาจาก Volkswagen Golf Mark II นะฮะก็เลยทำให้อะไหล่เครื่องยนต์หรือว่าช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ค่อมๆกันนะอยู่ระหว่าง Golf 2 Golf 3เนี่ยไม่หนีกันนะครับก็เลยทำให้รถคันนี้เนี่ยพื้นฐานเนี่ยซ่อมง่ายนะแต่อะไหล่ตัวถังเนี่ยยากนิดนึงโดยที่ตัวถังของเจ้า Corrado เนี่ยประกอบที่โรงงานคามานนะครับว่ากันว่ารถคันนี้เนี่ยผลิตออกมาไม่ถึง 100,000 คันนะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ถือว่าถ้ามันเหลือรอดมาถึงตอนนี้ผมว่ามันก็มีน้อยแล้วแหละถ้าเทียบกับ Scirocco นะครับ Scirocco ตัวปัจจุบันเนี่ยมันออกมาประมาณ 200,000 คันนะก็ถือว่ารถรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่ามีน้อยกว่านะหายากกว่าเรามาดูทรงรถโดยรวมกันดีกว่านะผมว่าคนที่ชอบ Corrado เนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่ชอบเลยก็คือทรงมันนะครับทรงมันเนี่ยสวยบาดใจนะสำหรับคนที่ชอบทรงที่มันมีเหลี่ยมสันมีกล้ามเนื้อนะดูทรงมันนะครับโอ้โหมันมีแบบนะขอบตรงนี้เนี่ยมันโป่งออกมาชัดเจนนะแล้วดูข้างหน้าเนี่ยมันก็ยาวดีนะคล้ายๆพวกแบบเวนโต้หรือกอล์ฟ3อะไรพวกเนี้ยมันจะดูคล้ายคลึงกันนะแล้วก็ไล่มาที่ด้านกลางรถนะก็ดูคอมแพคกระชับดีแล้วก็ตูดเนี่ยตัดนะเป็นทรงแฮชแบ็คเนี่ยดูรวมๆนะครับเมื่อกี้บอกข้างหน้าเหมือนเวนโต้ใช่มั้ยข้างหลังเนี่ยโชว์ด้วยลายเนี่ยเส้นไหล่เนี่ยมันกระดกขึ้นเชิดขึ้นตรงเนี้ยเหมือน Scirocco Mark 1เลยนะเรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณนะเป็นสปิริตชวลนะมาจากรุ่นพี่เลยสวยลงตัวเส้นสายคลีนทั้งคันผมว่าเป็นรถอีกคันนึงที่ดูยังไงก็สวยจริงๆนะ
แต่จุดที่เด่นที่สุดเลยของรถคันนี้นะในยุคนั้นก็ถือว่าหรูหรามาเข้าใช้ได้มันก็คือสปอยเลอร์นะครับที่สั่งการด้วยระบบไฟฟ้านะครับมันสามารถขึ้นอัตโนมัติได้ด้วยความเร็วเกิน75กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะงอกขึ้นมาแต่เมื่อความเร็วลดลงน้อยกว่า25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็จะหดกับตำแหน่งเดิมนะครับเป็นทรงแบบนี้เลยเรามาดูภายในกันดีกว่าครับโอ้โหสะดุดตานะครับอันแรกเนี่ยเบาะนะฮะเบาะลายตาตั้นโอ้มันเป็นสีเขียวสลับน้ำเงินนะมันไม่ตาตั้นมันไม่ตาตั้นแต่มันคล้ายเป็นลายสีเขียวสลับน้ำเงินมีช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่ตรงกลางนะดูคล้ายๆตาตั้นแต่ก็ไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นลายที่สวยดีเบาะดูสปอร์ตดีแล้วก็นี่ฮะนี่เป็นการบ่งบอกนะครับว่าประกอบที่โรงงานคาร์มันนะครับผมสำหรับตัวถังนะโอ้ส่วนหัวเกียร์เนี่ยนี่มันลูกกอล์ฟชัดๆนี่มาจากกอล์ฟหรือเปล่าเนี่ยนะแล้วก็แผงคอนโซลเนี่ยทำให้ผมนึกถึงไอ้นี่นะด้วยช่องแอร์อะไรเงี้ยผมนึกถึงเปอร์โย405 MI 16 แต่ว่าเอาจริงๆนะทรงเนี่ยทรงตรงเนี้ยมันก็ดูคล้ายกอล์ฟเหมือนกันนะกอล์ฟพวกมาร์ค3อ่ะทรงมันดูคล้ายกันนะแต่ว่าดีเทลภายในเนี่ยทำให้ผมหวนนึกถึง405 MI 16จริงๆโดยรวมๆเนี่ยคันนี้ก็มีภายในที่ดูสปอร์ตนะเอ้ยโทษส่วนพวงมาลัยนะครับเจ้าของก็ได้เลือกเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยโมโมโปรโตติโปนะฮะซึ่งไอ้ปุ่ม2ปุ่มนี้ไม่ใช่ไนตัสนะครับมันคือปุ่มแต่ครับผมปุ่มแต่นี่นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่มันคือปุ่มแต่เสียงแต่น่ารักดีมีแต่2ข้างเลยเจ้าของเขาบอกว่าเนี่ยอะไรมันเหลือนะก็เลยเอามารวมๆกันนะยำๆกันนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเกตวัดบูสต์นะครับวัดบูสต์ของซุปเปอร์ชาร์จนะเป็นเกตวิดีโอนะฮะก็สวยงามลงตัวนะแต่ก็ทำให้ช่องแอร์หายไป1ช่องนะยี่ห้อวิดีโอนะฮะไม่ใช่วิดีโอหนังไม่ใช่วิดีโอเทปนะอันนี้เป็นยี่ห้อของเกจนะครับนี่นะครับอันนี้เราอาจจะไม่ได้คุ้นชินกันในสมัยนี้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยเขามีการรณรงค์นะครับใช้น้ำมันเบนซินที่ปราศจากสารตะกั่วนะครับเนี่ยพรอมบึ้มเนี่ยแปลว่าตะกั่วนะสมัยก่อนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยที่ต้องการน้ำมันที่มีสารตะกั่วเนี่ยส่วนนึงก็เพราะว่าจะทำให้ลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์นะทำให้เครื่องยนต์รื่นขึ้นนะโทษทีทำให้เครื่องยนต์รื่นขึ้นนะแต่ว่าการที่เราใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วเนี่ยมันก็คือข้อบังคับของกฎหมายสมัยใหม่นะที่ต้องการลดมลพิษนะฮะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยต้องใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วนะฮะส่วนตรงนี้เนี่ยก็นี่เนี่ยลดมลพิษชัดๆเลยเนี่ยแคทเอาให้ดูว่าตันหรือยังนะถ้าตันแคทตันก็จะมีไฟแดงขึ้นมานะครับไม่ได้เป็นปุ่มเลี้ยงแมวอ๋อเมื่อก่อนนี้ก็คงอาจจะต้องเลี้ยงเยอรมันเชฟเฟิร์ดแทนนะรถคันนี้แต่นี่นะฮะผมสังเกตเนี่ยมันมีเหมือนเป็นเชลนะไว้วางของเก็บของได้เนี่ยคงมาจาก Volkswagen Beetle เมื่อก่อนนี่แน่เลยชอบมีตะแกรงวางของอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงรุ่นนี้เลยนะฮะรถคันนี้เนี่ยมันมี4ที่นั่งนะฮะเนี่ยอาจารย์ป้องก็ยังนั่งข้างหลังได้เป็นไงครับอาจารย์ป้องเฮ้ยนั่งได้จริงหัวแต่เล็กน้อยแต่ว่านั่งได้โอเคหัวใหญ่จริงใหญ่จริงโอเคเลยเบาะใหญ่นะนั่งสบายนะสูง185นั่งได้พื้นที่เหนือหัวไม่มีนี่นะลืมอวดเมื่อกี้นี้กุญแจเนี่ยไม่ใช่กุญแจออริจินอลนะเป็นกุญแจแต่งนะมาจาก eBay นะถ้าไม่ eBay ก็ไม่เท่ขนาดนี้นะนี่โอ้โหนะ eBay นะถึงได้เท่แบบเนี้ย1 2 3นี่รถคันนี้เนี่ยก็มีเส้นสายที่นะเรียบง่ายอย่างที่เราบอกไปนะแล้วก็เป็นรถสปอร์ตที่มันมีแฮชแบ็คนะเรามาดูพื้นที่ข้างหลังกันว่าเป็นยังไงอ่ะนะก็ไม่ได้กว้างแล้วก็ไม่ได้แคบก็กำลังดีนะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้แหละนะ1ใบ2ใบได้อยู่นะแต่ใบไม่ใหญ่มากเรียกได้ว่ารูปร่างของมันเนี่ยก็คือเยอรมัน AE86 ดีๆนี่เองนะฮะแหมแต่เขาบอกว่ารถ Volkswagen ขับหน้าเนี่ยมันมักจะเกาะหนึบจนล้อหลังเนี่ยยกลอยได้เลยนะโอ้โหจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปขับกันก่อนแต่ตอนนี้ขอไปตามพี่วินก่อนนะไม่รู้ว่าจะหายเป็นลมหรือยังพี่วินครับ ไปขับกันครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็เข้ามาลองขับ Volkswagen Colorado G60 นะครับผมโอ้ขอบคุณพี่วินมากฮะให้เกียรติเรามาลองสัมผัสกับเจ้า Colorado ที่สำคัญนะเป็น Colorado มีซุปโอ้โหแหมฟีลลิ่งแรกที่เข้ามาขับเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าถึงแม้รถภายนอกเนี่ยจะดูแบบแต่งล้อมาน่าจะโหลดมาด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าเขาคอมฟี่มากฮะ
แบบมีความรู้สึกว่ารถมันขับนุ่มนวลนะช่วงล่างไม่ได้มีความแข็งกระโดกกระดากอะไรเลยนะโอ้รู้สึกขับดีมากนะฮะนุ่มนวลอย่างที่ควรจะเป็นเลยปกติแล้วเนี่ยครับพี่วินขับรถคันนี้ไปไหนมาบ้างครับผมส่วนใหญ่จะใช้เขาไปไหนครับผมส่วนมากก็ขับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับอ๋อวีคเอนด์ครับใช่ครับครับผมขับไปกินกาแฟอะไรอย่างงี้เนาะเช้าๆผมก็ได้อารมณ์ดีนะหลายๆคนเนี่ยเขาชื่นชอบคอลราโดเนี่ยเพราะว่ารูปทรงนะผมเองก็เป็นคนชอบรูปทรงคอลราโดเหมือนกันนะมันเป็นทรงแบบ3ประตูท้ายตัดนะทรงมันดูเป็นแบบกล่องๆดิมันจะดูแฮชแบ็กก็เอ้ยมันมีตูดด้วยมันก็สวยดีนะแปลกตาดีส่วนตัวคุณวินชอบอะไรที่สุดในรถคันนี้ครับชอบทรงข้างนอกนี่แหละครับผมว่ามันอย่างที่คุณนอนบอกแล้วครับมันแปลกตาดีครับนานไหมครับยากลำบากเลยกว่าจะได้จบออกมาเป็นทรงนี้รีสโตร์ประมาณ2ปีครับทำสีที่เครดิตต้องให้อูเราโยกกระลาครับแล้วก็อูพี่นุใช่ครับครับผมครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็ทำที่ไดมอนด์ครับทำที่ไดมอนด์เห็นไหมใครใช้โฟกต้องไปไดมอนด์ครับโฆษณาให้เสร็จแล้วที่นี่เขาดีจริงนะป้าป้องก็เข้านะเพราะว่าป้าป้องเนี่ยก็ไปเจอพี่วินที่ไดมอนด์นี่แหละไปเจอรถนะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เพิ่งได้เจอหน้าเหมือนกันนะฮะโอ้รถมันดูแฮปปี้คาร์ดีนะโครงหน้านี้นะฮะประมาณ80ดูซิว่าเป็นอย่างไรเฮ้ยมันก็เข้าไปนิ่งๆเลยนะก็เข้าไปนิ่งๆเลยเครื่องยนต์ที่มีซุปเปอร์ชาร์จนะทอร์กมันดีอันนี้คือเนินแตะคันเร่งนิดเดียวเองรถมันมีแรงนะเกียร์ห้านะมันไหลขึ้นเนินเนี่ยความเร็วมันขึ้นแบบเราไม่ต้องเหยียบออกแรงเยอะเลยมาช้าแต่ก็มาบ้างครับแต่ว่าพอมันมีซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมันทำให้แบบทอร์กดีนะทอร์กดีแรงบิดดีหรือว่าดีเลยโอเคเนี่ยเกียร์สามนะขอลองอัตราเร่งดูหน่อยโอ้โหอุ้ยเฮ้ยมันใช้ได้โอ้โหหวานเลยหวานโอ้เธอหวานเจี๊ยบถ้ามันเป็นยุคที่มันออกใหม่ๆนะผมว่ามันขับอย่างนี้เลยเจ๋งเลยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่วินที่ให้ได้มาลองครับผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ได้สัมผัสคอลราโดมาก่อนนะฮะฝากอะไรถึงคนที่อยากเล่น Volkswagen ในยุค80 90ยุคคลาสสิกอย่างนี้หน่อยครับผมว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเขาเนี่ยต้องยังไงบ้างนะเต็มตัวยังไงบ้างผมว่ารถมันมีเสน่ห์ดีนะครับครับผมรถโฟล์คในยุคนี้ก็เมคานิกเยอะครับผมว่ามันสามารถเล่นสนุกกับมันได้เยอะครับโอ้โหสนุกกับมันได้เยอะโอ้โหสุดยอดโอ้มันจริงๆใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับข่าวเจอแถลงด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้ามาดูกันว่าเราจะพาไปชมกับรถอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ